สวัสดีครับเพื่อนๆดีมเซอร์วิส MDF วันนี้จะพาเพื่อนๆไปดูสกูปปี้มีอาการคันเร่งค้างนะครับก็คือถ้าเราบิดปกติบิดนิดๆหน่อยๆมันไม่เป็นอะไรแต่พอเราบิดคันเร่งจำปั๊บมันค้างนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะฮะอาการนี่ฮะดูนะครับเราจะบิดคันเร่งค้างอันนี้มันปกติอยู่นะครับเนี่ยพอเราบิดมันไม่เป็นไรนะบิดปกติไม่เป็นไรแต่พอเราบิดจำปั๊บปุ๊บอันนี้บิดจำนะครับบิดจำปรากฏว่าคันเร่งค้างนะครับเนี่ยนี่เราบิดจำปั๊บคันเร่งค้างมันไม่ดีดกลับเลยนะครับปุ๊บพอเราเอามือไปแตะที่ตัวไอ้ตัวเขาเรียกว่าอะไรนะตัวล็อกสายคันเร่งเนี่ยที่นี่ตัวควบคุมการเปิดปิดของรีเร่งเนี่ยเราไปแตะนี่หน่อยมันก็ปิดนะครับเดี๋ยวต้องถอดออกมาล้างนะครับเนื่องจากเนี่ยมันสกปรกมากก่อนที่จะถอดนะครับก็ถอดเช็คก่อนนะว่ามันเป็นที่สายหรือว่าเป็นที่อะไรก่อนเดี๋ยวอันดับแรกเราจะมาถอดนี่ถอดน็อตสายคันเร่งออกก่อนแล้วก็เช็คสายถ้าสายมันปกติก็ให้เช็คตัวนี้นะครับตามมาเดี๋ยวจะเอาประแจมาถอดคลายออกเบอร์14นี่พอเราถอดออกมาเสร็จปั๊บเราก็บิดคันเร่งดูนี่ชักเข้าชักออกดูนะฮะอันนี้สายเร่งมันปกตินะครับสายเร่งมันลื่นก็ให้มาเช็คตัวนี้ตรงลิ้นเนี่ยให้เราดันขึ้นไปให้มันสุดนะครับเหมือนกับเราเร่งคันเร่งสุดปรากฏว่ามันค้างนะครับเนี่ยก็เป็นที่แกนตัวนี้นะครับมันสกปรกต้องถอดออกมาล้างเราถอดออกมาแล้วส่วนอันนี้นี่ท่อมันกรอบเวลาเรานี่ท่อมันกรอบเวลาเรางัดออกมันจะขาดเดี๋ยวเวลาจะใส่นะฮะให้เอากาวมาหยอดลงให้มันติดแล้วก็หาเทปมาพันนะครับอันนี้ก็คือ IACV นะฮะ IACV ก็คือวาล์วควบคุมอากาศวงจรเดินเบา
ให้เราถอดกิฟต์มันจะมีกิฟต์ตรงนี้ออกเพื่อที่จะเอาชุดนี้ออกนะครับก่อนอื่นก็ต้องขันไอ้นี่ออกก่อนด้วยมันจะมีน็อต2ตัวสกรูหลังจากนั้นก็ดันเอาไอ้นี่ออกดีเล่งอยู่ข้างในเนี่ยค่อยๆงัดออกนะค่อยๆใบลิลิ่งนะฮะหลังจากนั้นก็มีกิฟล็อก1ตัวเรากิบล็อกออกนะฮะนี่มันจะดันได้ดันออกได้ดันขึ้นนะฮะดันขึ้นนิดหน่อยนะมันจะดันตัวนี้ออกปุ๊บนี่ดันขึ้นนิดหน่อยเพื่อที่จะถอดกิบล็อกออกถ้าเราไม่ดันไอ้นี่ขึ้นมานะฮะถ้าเราไม่ดันไอ้นี่ขึ้นมามันจะถอดกิบล็อกออกไม่ได้นะครับเนื่องจากมันจะคาไอ้ล็อกอยู่ข้างในเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นต้องดันขึ้นมาปุ๊บให้หัวมันโผล่ออกแล้วก็ดึงกิบล็อกออกได้อยู่ข้างในจะมีแหวน1ตัวแหวนเล็กนี่แหวนรอง1ตัวนี่แหวนรองหลังจากนั้นก็ดึงลิลลิ่งออกนะฮะดึงแกนลิลลิ่งออกมันสกปรกนะครับนี่สกปรกตอดออกมาขัดออกดีๆนะฮะจากนั้นก็ใช้น้ำยาล้างทำความสะอาด
มาประกอบใส่นะฮะใส่เหรียญเข้าไปเหรียญยางนะครับตัวนี้เป็นเหรียญพลาสติกหลังจากนั้นก็ใส่กิฟต์ล็อกนะใส่กิฟล็อกเสร็จนะครับแล้วก็เทสดูนะฮะนี่ได้ปกติแล้วนะครับเร่งสุดปุ๊บปล่อยสุดปุ๊บปล่อยโอเคนะฮะหลังจากนั้นเราก็มาใส่ไอ้นี่เซนเซอร์ตัวตรวจจับตำแหน่งรีลิงเซนเซอร์ตัวตรวจจับอุณหภูมิอากาศเซนเซอร์ตัวตรวจจับความดันในท่อ ID นะครับตัวนี้มันจะมีอยู่3ตัวอยู่ในชุดเดียวกันเนี่ยลีเล่งลีเล่งลีเล่งหันไปแบบนี้เราก็ต้องใส่แบบนี้ก่อนอื่นต้องมีโอลิงเนี่ยมันจะมีโอลิงหนึ่งตัวใส่โอลิงเข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วก็ใส่อันนี้เข้าไปนะฮะเซ็นเซอร์เข้าไปมีน็อต3ตัวครบแล้วนะครับก็ไลน์น็อตต่อไปก็ใส่ใบเรือลิลลิ่งเข้าไปนะฮะใบลิลลิ่งนี่ฮะสองตัวนี้นะครับขันให้แน่นนะครับถ้ามันหลุดนะครับเข้าเครื่องเลยนะฮะนี่สองตัวที่ว่านะครับอ
ประกอบเสร็จนี่ให้เรามาตีหัวน็อตฝั่งนี้นะฮะเพื่อให้มันบานออกป้องกันน็อตหลุดนะครับมันหลุดเนี่ยโอ้โหหรือเครื่องเลยนะครับต่อครับแล้วก็จะมีชุดวาล์วควบคุมอากาศวงจรเดินเบานะครับเนี่ยเวลาจะประกอบก็ขันไอ้ตัวนี้ให้เข้าไปให้มันสุดนะครับพอมันสุดปั๊บอยู่ในตรงนี้นี่มันจะมีร่องเดือยของมันอยู่เนี่ยอันนี้คือร่องเดือยนะครับให้เอาร่องตัวนี้ตรงกับไอ้หน้าตัวนี้เนี่ยเพราะว่ารูไอ้นี่มันจะมีเดือยนะครับที่เขาทำไปแล้วนะครับอยู่ด้านในก็ให้เอารูร่องตรงนี้ตรงกับเดือยตัวนี้ประกอบกับเข้าไปประกอบนะฮะกับเข้าไปเสร็จแล้วก็ยึดน็อต2ตัวตรงนี้มันจะมีนี่ร่องของกิฟล็อกแผ่นล็อกเนี่ยมันจะมีร่องให้เราเอาเดือยที่ติดตั้งอยู่ชุดวาล์วเนี่ยให้ตรงกับแผ่นล็อกอันแรกนะครับแล้วก็ประกอบกลับเข้าไปนี่ประกอบน็อต2ตัวนะครับขัดให้ตึงมือนะครับเอาตึงมือก็พออย่าขัดแน่นเกินไปนะเวลาขันระวังเกลียวเหลี่ยมน็อตมันรูดด้วยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็พอประกอบนี่หลังจากแก้ไขเสร็จนะครับไอ้นี่นะฮะก็กลับมาเป็นปกติแล้วนะครับเนี่ยฮะถ้าเร่งนะครับเร่งสุดได้ปล่อยได้แล้วนะครับเนี่ยฮะถ้าเร่งนะฮะก็มีระยะฟรีนะฮะปกตินะครับอันนี้มันไม่มีแบบนะครับต้องยันตีนเรานะครับนี่ฮะเรียบร้อยครับ